ด็อกเตอร์สเตรนจ์เป็นเรื่องราวที่ว่าด้วยตัวละครด็อกเตอร์สตีเวนสเตรนจ์หมอผ่าตัดผู้เก่งกาจเป็นอันดับต้นๆแต่กลับต้องประสบอุบัติเหตุจากความประมาททำให้เขาสูญเสียเส้นประสาทมือทั้งสองข้างจนไม่สามารถที่จะผ่าตัดรักษาใครได้อีกนั่นทำให้เขาผู้ที่ยิงทนงตนต้องพยายามค้นหาหนทางเพื่อให้ตัวเองหายเป็นปกติยอมทุ่มเททั้งชีวิตจนกระทั่งเขาได้พบเส้นทางสู่คามาทาสสถานที่ลึกลับแห่งหนึ่งในกาฐมันดุประเทศเนปาลซึ่งได้รับการเล่าลือว่าสามารถรักษาให้หายได้ตัวละครสำคัญในภาพยนตร์ด็อกเตอร์สเตรนจ์1ด็อกเตอร์สตีเวนสเตรนจ์รับบทโดยเบเนดิกต์คัมเบอร์แบ็กนายแพทย์หนุ่มผู้ปราดเปรื่องเขาช่วยชีวิตคนมานักต่อนักแต่วิถีของเขาเต็มไปด้วยอีโก้และความเชื่อว่าทุกอย่างสามารถอธิบายด้วยหลักวิทยาศาสตร์และตรรกะเชิงเหตุผลแต่ชีวิตกลับพลิกผันเมื่อเขาต้องประสบอุบัติเหตุและไม่สามารถรักษาสิ่งที่สูญเสียได้